สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้คือจะเป็นหน้าต่างวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตรนะครับหรือ150ซมนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับมาถึงจุดนี้นะครับ150ซมนะครับปัจจุบันนะครับหน้าต่างวงกลมเป็นที่นิยมนะครับตกแต่งสไตล์คาเฟ่นะครับหรือไม่บ้านที่ตกแต่งด้วยหน้าต่างสไตล์นอร์ดิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมนี่คือการเปิดนะครับข้อดีนะครับของหน้าต่างวงกลมนะครับถ้าปิดตายทั้งหมดจะอากาศภายนอกจะไม่สามารถเข้ามาภายในห้องได้นะครับก็คือตัวนี้เราจะออกแบบนะครับเพิ่มฟังก์ชันเป็นหน้าต่างนะครับซึ่งสามารถเปิดได้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกนะครับ make to order ขนาด 1.2 เมตรนะครับหรือเมตร20เซนได้นะครับหรือไม่ก็เลือกขนาดเพิ่มขึ้นมานะครับที่เห็นนี่คือ 1.5 เมตรนะครับสามารถเลือกเป็น 1.5 เมตรก็ได้นะครับ2เมตรก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผม